อาก่อนนั่งก่อนไฟกับลุกไว้อีกครั้งนะครับคาดว่านะครับคาดว่านะครับเป็นรถยนต์หรือว่าสิ่งของขณะนี้เป็นเวลา09:50นะครับแสงเพลิงก็มีให้เห็นออกมานะครับด้านหน้าเขาบอกว่าเป็นกลุ่มที่เป็นการจอดมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็รถกระบะบรรทุกข้ออะไรทั้งอย่างครับจากการที่ดูจากใช้โดรนเข้าไปตรวจสอบนะครับตอนนี้ลุกไหม้ทั้งหมดแล้วรถที่จอดลำเรืออยู่ในลำเรือนะครับแต่ตอนนี้เครื่องใช้เครื่องทำน้ำรับแจ้งสมอเรือขาดแล้วสมอเรือลำที่เกิดเหตุสมอเรือขาดครับเรือเริ่มเอียงตัวหัวเนี่ยแรงมากใช่เพราะมันเป็นสองเครื่องมันไปยันไปไล่ข้างหน้าก่อนดีกว่าด้วยไล่ข้างหน้าก่อนเปิดล้อแบงค์หน้าก่อนดีกว่าไหม